เพชรมันบันเทิงวันนี้ตามหาให้ควักดาราเหมือนดังอัพค่าตัวแซงหน้าแพทณปภาขนมจีนกุลมาศเผยชีวิตเป็นคุณแม่แฮปปี้มากพักเบรกปั๊มลูกคนที่สองน้ำตาแตกโบลิ่งคิดสั้นกว้างบิ๊กจอยจูนเสียใจหนักมากพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับจ๊ะจ๋าพิมรตาและปออัญนพในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีค่ะพบกับเผ็ดมันบันเทิงวันนี้กับจ๊ะจ๋าพิมรตาค่ะแล้วก็ปออัญนพครับผมคิดถึงพี่จ๋าจังเลยวันนี้สวยๆครับอุ้ยจริงเหรอแหมวันพืชมงคลเรามาชมพี่สวยพี่ไม่ได้เสี่ยงทายอะไรให้ปอนะวันนี้เดี๋ยวได้พูดเรื่องวันพืชมงคลด้วยเพราะว่ามาดูกันว่าวันนี้พระโคกินอะไรไปบ้างและส่งผลต่อคำทำนายอย่างไรบ้างใช่ค่ะวันนี้หลายๆคนที่อยู่บ้านก็บอกโอ้โหอยากจะออกไปข้างนอกออกได้เลยนะคะถนนโล่งมากนะคะหลายๆคนราชการใช่แล้วค่ะเพราะพวกเราก็ยังต้องทำงานกันอยู่ใช่เพราะเราไม่ใช่ราชการเราราชเกินอะไรเงียบๆคุณผู้ชมคะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2565นะคะเสี่ยงทายเนี่ยของกิน7สิ่งนะคะปรากฏว่าพระโคเนี่ยกินอะไรบ้างน้องปอกินน้ำค่ะหญ้าค่ะถั่วแล้วก็เหล้าด้วยโอ้โหซึ่งน้ำและหญ้าเนี่ยคืนเครงโอ้ยไม่ใช่เหล้ามาเหล้าไม่ได้ความหมายถึงคืนเครงปออย่าน้ำนี่คือน้ำและหญ้าเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่าจะบริบูรณ์นะครับผมธัญหารแล้วก็พักษาหารมังสาหารเจอดมสมบูรณ์ส่วนถั่วเนี่ยหมายถึงพลาหารพักษาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ดีใช่ส่วนเหล้าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปาร์ตี้ได้ แต่หมายความว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการค้าการขายกับต่างประเทศเนี่ยจะดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นน้องปอสาธุมากๆนะครับส่วนผ้าสำหรับนุ่งประกอบพิธีนะครับเขาก็ทำนายว่าน้ำจะมากนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ในที่ลุ่มเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ก็คือปีนี้ผมว่าน้ำน่าจะเยอะใช่นะคะก็ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านานนะคะนี่กับพิธีเสี่ยงทายนะคะครับผมเอาละไปต่อกันที่เรื่องของศาสนากันบ้างค่ะคุณผู้ชมทำไมช่วงนี้มีแต่เรื่องนี้วนเวียนนะครับผมล่าสุดคุณผู้ชมก็คือมีความอีกด้านหนึ่งออกมาแล้วจากเรื่องที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีได้ไปบุกสำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมค่ะครับผมก็คือก่อนหน้านี้ที่มีหญิงท่านหนึ่งออกมาร้องเรียนว่าโดนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยมีการลวนลามหอมแก้มจับหน้าอกนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยกระแสค่อนข้างตีกลับหมอปลาเหมือนกันนะครับผมก็คือมีแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงขึ้นมานะครับผมเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นภาพที่สื่อมวลชนต่างๆค่ะบุกไปสัมภาษณ์ไปสอบถามไปบุกเลยอะที่หลวงปู่แสงนะครับพระเกจิที่ตอนนี้ชราภาพแล้วก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าท่านเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนำเสนอเรื่องราวของพระนะคะว่าเนี่ยทำผิดวินัยลวนลามผู้หญิงคนก็โอ้โหนี่คือที่ไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนกับหมอปลาเนี่ยเป็นคนที่ไปบุกไปเจอไปเปิดโปงใช้คำนี้เลยทีนี้เนี่ยพอนำเสนอข่าวนี้ออกไปค่ะ ความอีกด้านหนึ่งปรากฏขึ้นมาว่าพระที่พูดถึงเนี่ยก็คือหลวงปู่แสงนะคะซึ่งเป็นพระโอ้โหที่ชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะคะคนก็บอกว่าหมอปลาจัดฉากมีคนบอกหมอปลาจัดฉากหรือเปล่ารังแกพระหรือเปล่าใช่หมอปลากำลังหาผลประโยชน์เข้าตัวกำลังทำลายศาสนานะคะหมอปลาบอกว่าไม่ได้จัดฉากเลยอยากจะให้เห็นแอคชั่นจากพระเลขาลูกศิษย์ที่คอยจัดคิวนำหลวงปู่แสงเนี่ยออกมาหาผลประโยชน์แล้วก็มีการแบบขออนุญาตจากทางสำนักพุทธของจังหวัดยโสธรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานค่ะทางหมอปลาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะ เคลียร์ทุกอย่างผ่านไลฟ์เลยไปดูกันก่อนไหมไปฟังก่อนครับเชิญค่ะเมื่อวานพี่สุดนะไปหุงข้าวพี่ฮะขอโทษนะผมได้รับที่หุงข้าวเองเนี่ยสงสารญาติโยมเราก็เลยถามลูกศิษย์ว่ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ไหมลูกศิษย์แรกอ้ำอึ้งสักพักตอบว่ารู้เราก็ถามว่าอ้าวถ้ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ทำไมคุณยังปล่อยให้หลวงปู่แสงเนี่ยทำแบบนี้คุณต้องการอะไรแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นผมก็ถามว่าบวชมากี่ปีอีกองหนึ่ง10กว่าปีอีกองหนึ่ง20กว่าปีผมถามว่าได้แค่นี้เหรอท่านก็สึกไปหุงข้าวเองเถอะเมื่อวานพี่สุดนะไปหุงข้าวพี่ฮะขอโทษนะแล้วลูกศิษย์ก็มีการอ้างว่าอุจจาระฉี่ในร่างกายของหลวงปู่แสงเนี่ยมันคือพระธาตุแล้วก็พูดต่อยว่าหลวงปู่เนี่ยเอามือจับใครเนี่ยหายจากโรคให้ไปดูคลิปนะให้ไปดูคลิปเราไม่ได้ไปใส่ร้ายหลวงปู่แสงคลิปตัวเนี้ยไปให้ท่านดูเจ้าวันจับต้นเพชรต้นแบบอันนี้คือเราแค่ตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรอะเรารู้ว่าพวกคุณหาผลประโยชน์โอ้คือที่หมอปลาเข้าหมายถึงนะอยากให้เห็นพระที่เป็นเลขารอบๆลูกศิษย์ที่เอาท่านมาหากินแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นภาพคลิปเมื่อกี้ที่มีเสียงเพลงเนี่ยค่ะโอ้โหถือว่ายังไม่รู้ความจริงนะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ามีการแอคชั่นที่ค่อนข้างรุนแรงคนก็ตั้งประเด็นหลายอันนะทั้งเรื่องความเหมาะสมพฤติกรรมของนักข่าวที่ไปในวันนั้นวิธีการพูดหรือการไปยืนค้ำหัวพระอะไรใช่ค่ะซึ่งพอนำเสนอเรื่องนี้ออกไปนะดราม่ามาแต่อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมในความจริงอีกด้านหนึ่งถูกเปิดเผยออกมาค่ะโดยหลานของหลวงปู่แสงนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่แสงมีอาการเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็คือโรคสมองฝ่อนั่นเองนะคะมีการเอาหลักฐานการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมายืนยันชัดเจนเลยว่าเป็นโรคนี้จริงๆนะคะนี่คือเป็นเหมือนก็ป่วยแล้วก็โรคสมองฝ่อด้วยท่านป่วยท่านอาพาธนะคะจริงๆผมว่ามันมองได้หลายประเด็นคืออ่ะหมอปลาเขารับเรื่องมาใช่ไหมเขาก็มีการชี้แจงแต่ทีนี้พอหมอปลาไปทีนึงเนี่ยนักข่าวเขาจะไปด้วยแล้ววิธีการที่ไปถามไปจี้ไปอะไรเงี้ยหรือว่ากิริยาท่าทางอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอันนี้คนก็ตั้งคำถามกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือพระเลขาหรือว่าคนที่เป็นคนดูแลเนี่ยทำไมปล่อยให้หลวงปู่แสงมาทำอย่างนี้ทั้งที่ก็รู้ว่าแกไม่สบายแล้วท่านอาพาธอยู่ผลประโยชน์อะไรเข้าตัวหรือเปล่าค่ะซึ่งหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะหลวงปู่แสงก็เลยออกจากที่พักค่ะออกจากที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรมนะคะย้ายไปแล้วย้ายที่อำนาจเจริญค่ะคาดว่าลูกศิษย์เนี่ยพาไปรักษาตัวนะคะหลังที่เรื่องของอาการป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นที่รับรู้กันของสาธารณชนถูกต้องนะคะท่านก็ย้ายแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าจะจบลงยังไงเหมือนกันใช่ค่ะหลังจากที่ข่าวเรื่องนี้ออกมานะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้ทราบถึงประวัติของหลวงปู่แสงเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมหลวงปู่แสงบวชนานมากหลายพรรษามากๆ80เลยใช่แล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวมากก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยศรัทธาใช่มากขนาดนี้แล้วก็พอมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะเจตนาคืออะไรจริงๆแล้วต้องไปดูที่ใครต้องดูที่หลวงปู่แสงหรือดูที่พระที่รายล้อมเพราะหลวงปู่แสงตอนนี้คือเดินก็ไม่ได้แล้วนะแล้วก็แบบคือท่านอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะตอนนี้คนที่เอาท่านออกมาทำอย่างเงี้ยมีเจตนาไม่ดีหรือเปล่าค่ะนี่แหละค่ะก็เรื่องของวงการสงฆ์ของเรานะคะครับไปต่อกันที่อักษรย่อผมอยากรู้มากเลยปอพี่ไม่อยากอ่านเลยพี่ชอบหลุดตลอดเลยพอมีคำว่าดาราเหมือนดังนี่มันจี๊ดทุกทีเราหรือเปล่านะเราหรือเปล่านะแล้วมีการเทียบกับแพทณปภาอ๋อเหรอเนี่ยเอาไปโยงกับพี่เอาไปโยงกับแพทณปภาแพทณปภาคือแบบอุ๊ยอะไรกันเนี่ยอย่างนี้เลยคือข่าวนี้ค่ะมาจากเพจเจมอยนะคะเจมอย108ครับโพสต์ภาพที่มีแดดดี้ ที่เป็น FC แดดดี้แล้วนะเนี่ยแดดดี้อิงฟ้าราหาบอกว่าค่าตัวอิงฟ้าครับหลักแสนหรือเปล่าไม่รู้ได้ยังไงก็ขึ้นอยู่ว่า500,000นี่เจมอยนะแต่ที่รู้มีดาราวงเล็บเหมือนดังคนหนึ่งขึ้นค่าตัวหลักแสนนำหน้าพนปภไปแล้วนะพนปภจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแพทนปภานะครับมีอยู่คนเดียวเอ็นดูแม่เจมอยเอ็นดูแม่นี่คือเอ็นดูแม่แพทหรือเอ็นดูคนไหนแล้วก็มีคนพี่เข้าไปอ่านแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นตำนานนะชุดเนี้ยอ๋อทำรายการก่อนอ๋อไม่ได้มองแต่แพทไม่คือหลังจากเจมอยเขาโพสอะชาวเน็ตก็ตีความกันใหญ่เลยเธอพูดซ้ำเธอไม่มองจอแล้วเธอมองหน้าพี่อะกบเกลื่อนไม่ได้กบเกลื่อนเลยถ้าพี่เอาชุดนี้มาใส่ในรายการปอจะมองอย่าเลยอย่าอ้าวเฮ้ยทำไมไม่มันออกทีวีไม่ค่อยได้หรอกอ๋อโอเคคนว่าไงคนก็ไปตีความกันหลายคนมากนะครับบางคนก็แบบเป็นคนนู้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คงกลัวศาลกันกลัวโดนฟ้องแต่มีคนหนึ่งไม่กลัวใครพจน์อานนท์พี่พจน์อานนท์เมื่อวานคุยกันเรื่องนี้เพื่อบอกว่าโอ๊ยเล่นหนังเรื่องนึงอ่ะก็ไม่ได้เป็นแสนแล้วจ้ะเป็นล้านพี่พจน์บอกหนังแกหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของเขาไงเขาจะขึ้นจะลงเรื่องของเขาใช่ไม่เกี่ยวแล้วเราอ่านทำไมอ่ะไม่แต่คนก็อยากรู้ไงว่าสรุปใครแล้วมันมีข่าวกับแบบพอไปเกี่ยวโยงกับพี่แพทด้วยเนี่ยคนก็เลยแบบยิ่งไปโฟกัสคือคนเนี้ยปกติค่าตัวเรทประมาณนี้แต่อัพค่าตัวขึ้นมานะคะไปอีเวนต์งานหนึ่งเนี่ยก็เป็น200,000ปอไปรีวิวสินค้าเนี่ยปัจจุบันนี้นะ200,000ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นกลางไปถึงกลางใช่แต่ว่าเอาจริงแล้วอ่ะดารามันก็มีขึ้นลงตามกระแสนะพี่จ๋าอุ๊ยแปลว่าดาราคนนี้มีกระแสผมก็เรียกเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงดาราท่านนั้นหรอกถ้าผมดังขึ้นผมก็อาจจะเรียกเพิ่มขึ้นไงมันก็เป็นเรื่องของความขึ้นลงนี่ปอกำลังบ้าอยู่ปะเนี่ยเพราะว่าเขาในเขาบอกว่าดาราเหมือนดังพอมีกระแสพอปอก็อัพค่าตัวทีนี้ปอก็บอกว่าเฮ้ยมีกระแสก็อัพเหมือนกันแสดงว่าเขามีกระแสอยู่ตอนนี้หรอเอาหรออุ๊ยปอใบ้อะเนี่ยพี่แพทเขาออกมาบอกนะว่าคือไม่รู้หรอกว่าเจมอยหมายถึงใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่ค่าตัวมากกว่าแพทเพราะพี่แพทก็ค่าตัวสูงนะอ๋อเหรอแล้วทำไมเธอรู้อะค่าตัวแพทอะคุยกันเหรอส่วนตัวเคยถามเขาถามส่วนตัวปกติก็ไม่ถามค่าตัวนะส่งของให้รีวิวแต่ไม่กล้าส่งอ๋อโอเคมีเหตุผลนั่นแหละแล้วก็มีหลายงานมากที่พี่แพทเขาปฏิเสธไปนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าได้ใครมาแทนค่ะชอบแบบเวลารายการอะตัดภาพแพทเต้นอยู่แล้วเป็นภาพปอแล้วปอแบบเหมือนไม่สบตามองไปทางอื่นโอ้ดูเดี๋ยวนี้เขาชอบเต้นเนาะเขาเต้นเยอะมากเลยอะพี่ไม่เห็นรู้สึกเลยปอดูตลอดเลยเหรอดาราท่านนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของอักษรย่อนะคะก็เดากันให้สนุกเป็นความบันเทิงนะคะส่วนจ๋าเองจะไม่หลุดอีกแล้วเมื่อก่อน50,000เองเหรออย่าไปบอกค่าตัวเขาพูดกลางๆหมื่นกลางๆโอเคไปตามหาเอาเองบอกเลยจ้าจ๋ากับปอรู้แต่ไม่พูดครับเพราะว่าคนนี้มีสิทธิ์ฟ้องได้พูดเลยมีสิทธิ์จะฟ้องได้แรงอยู่ถ้าไปพาดพิงถึงเขามากๆเราจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้ร้องไห้เสียใจพี่โบลิ่งเสียแล้วเฮ้ยพูดจริงไหมเนี่ยปอในละครพี่โบลิ่งร้องไห้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับวงใบบุญของเรานะครับผมเป็นฉากที่พี่โบลิ่งเขามาเห็นคุณแม่ก็คือคุณนายดอกรักไปมีอะไรกับสามีตัวเองไงพี่จ๋าฉากนี้นี่คือแบบโอ้โหสุดๆนะครับผมใช่แล้วและทำให้เรตติ้งตอนนี้บ่วงใบบุญพุ่งกระฉูดมากในออนไลน์เนี่ยเป็น100,000ครับใน AIS Play ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอันดับ1เรียกว่าปังทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับผมแล้วก็คนเกลียดตอนนี้พี่กวางไปไหนไม่ได้แล้วนะใช่เดินออกจากบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าคนแบบเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับแล้วเบื้องหลังการถ่ายทำนี่ก็คือแบบโอ้โหสุดมากเลยเนาะสุดมากนะครับเราเห็นเบื้องหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้ฉากนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญค่ะการถ่ายทำของเรามันตื่นเต้นมากอ่ะคือเราทำหุ่นขึ้นมาที่ ที่เหมือนมากอะแต่อย่าดูหน้านะเพราะว่าหน้าต้องเป็นหน้าเขาซึ่งสวยหน้านางงามสวยเลยอะค่ะมันก็เลยแบบพี่กวางเล่นละครมานานแล้วไม่เคยมีฉากแบบนี้ใช่ไหมจอยจอยเพิ่งเข้าวงการเนี่ยเพิ่งเข้าวงการมันบิ้วลมค่ะคือแค่เห็นภาพไม่เห็นหน้าเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วอะแต่ขอเน้นเลยว่าสิ่งเนี้ยห้ามเอาอย่างเด็ดขาดอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ของรวยลินสะท้อนให้เห็นว่าคนเราอย่าวู่วามทุกคนต้องมีสติไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชีวิตก็ตามถ้าคุณมีสติคุณจะผ่านมันไปได้นะคะสุดเลยเชื่อว่าคนดูเมื่อดูฉากนี้จะคิดได้โดยอัตโนมัติว่าเสียดายทำไมรวยลินทำแบบนี้นั่นแหละค่ะจุดที่ควรจะว่าไม่ควรทำใช่เพราะมันทำไปแล้วมันกลับมาแก้ไม่ได้แล้วแบบตายไปแล้วแล้วคนที่เหลืออยู่เขาก็จะเสียใจกันไปหมดให้ผู้ให้คนเขียนบทแก้บทกลับมาอีกรอบได้ไหมอยากอยู่จนจบโถเรื่องหน้าภาค2เกิดว่าไงไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันก็ต้องมีสติครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรในชีวิตก็เหตุการณ์ที่จะเห็นในละครมันก็เป็นภาพสะท้อนแล้วคือการที่เราบางทีเราอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือขาดสติไปแล้วความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นเยอะกว่าที่เราอดทนที่จะสู้ต่อครับใช่ใช่ค่ะจะชอบคำหนึ่งที่เมื่อกี้โบลิ่งพูดอ่ะคือเขายอมแพ้ตัวละครนี้เขายอมแพ้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรอย่ายอมแพ้ค่ะโอ้อย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์พี่กวางนี้เป็นคนที่สนุกมากเป็นตัวจริงนะพี่กวางคนที่ตลกแล้วก็เป็นคนแบบพูดเก่งจ้าแจ๊ะแต่พอในละครอ่ะโอ้โหร้ายมากแล้วก็ไม่เคยเห็นพี่กวางพลิกบทบาทขนาดนี้นะจริงเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเดาไม่ถูกเลยเดี๋ยวก็มีประเด็นนู้นดราม่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะผู้ชมต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะกับบ่วงใบบุญเข้มข้นขึ้นทุกวันค่ะทางช่อง8ค่ะครับผมเพชรมันบันเทิง